เราก็มาลองชุดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนวันจริงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4เนาะวันจริงวันที่11ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะเป็นไงบ้างคะชุดอันนี้สวยมากคือแบบคือเราก็เวิร์กกันมาตลอดเนาะกับพี่ปลาแล้วก็พี่เกแล้วก็ทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยว่าอยากได้แบบไหนสีแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็สวยเกินจินตนาการเราไปมากเลยอ่ะแบบคือลายปักทุกอย่างคือแบบรู้เลยว่าทีมงานต้องทำงานกันหนักมากจริงๆอ่ะใช่ๆก็มูลค่าเสื้อผ้านี่คือเราว่าประเมินไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าไม่ใช่แค่แบบ material ที่เอามาใช้อ่ะแต่เป็นเรื่องของรายละเอียดฝีมือการลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกว่าแปลกมากเลยที่เป็นครั้งแรกเราใส่ชุดไทยแล้วรู้สึกสบายใช่ไหมแบบกางเกงเอ้ยเสื้อเอ้ยไม่ตัดไปมันไม่แบบอะไรแต่ใส่แล้วมันก็ดูแบบสวยงามแล้วพอดีตัวมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหลายอย่างที่แบบเขาลงรายละเอียดเนาะยังแบบซิปที่แบบใส่กับจงกระเบนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างจงกระเบนเนี่ยปกติแล้วจะเป็นสำเร็จใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้พี่เกย์เขาลองแบบอยากจะทำแบบนี้มานานแล้วเป็นครั้งแรกที่เขาลองก็คือมาพันหน้างานแต่พันหน้างานยังไงให้คนที่เอาไปใช้งานเนี่ยใช้ได้ง่ายด้วยก็เพิ่มซิปเข้าไปแล้วก็มีการเย็บด้วยอย่างเงี้ยก็สวยมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยปกติเราใส่จงกระเบนแล้วมันจะแบบเป็นเขินอะแต่นี่เรารู้สึกว่าพองนิดนึงแต่อันนี้มันคือแบบมันทำให้รูปร่างดูแบบสมาร์ทขึ้นแล้วดูสูงขึ้นอะอุ้ยชาอยากเห็นมันจริงอยากเห็นมันจริงแล้วค่ะแล้วนี่ดูสูงมันมากเครียดทำพี่เกกับพี่ปาเครียดต้องขอบคุณมากๆนะครับพี่ปาพี่เกนะครับที่ดูแลชุดไทยให้เรานะครับในวันสำคัญของเราทั้งคู่นะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานของจินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอด้วยนะขอบคุณมากจริงเลยที่แบบทำงานกันหนักมากๆนะคะก็ขอให้ออกมาดีที่สุดเนาะวันจริงแล้วก็ในงานวันจริงนี้รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นภาพด้วยเพราะว่าสีสันในงานคือไม่มีใครยอมใครจริงๆนะงานนี้โอเคครับขอบคุณมากครับยังไงก็ตามไปชมกันได้นะครับที่ภาพจากงานของเรานะครับขอบคุณนะครับ